คุณคิดว่าแบรนด์ควรทำบล็อกไหมครับมาลองหาคำตอบดูกันครับปัจจุบันการตลาดแบรนด์ต่างๆเริ่มทำการโฆษณาผ่านช่องทางที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายเว็บบอร์ดหรือว่าทางโซเชียลมีเดียต่างๆสิ่งที่น่าสนใจก็คือเริ่มมีหลายแบรนด์เริ่มใช้การโฆษณาโดยการทำบล็อกด้วยผลที่ว่าการทำบล็อกนะครับจะทำให้แบรนด์ดูมีความแคชชวลมากกว่าฟอร์มอลและเข้าถึงผู้รับชมได้มากกว่าซึ่งเนื้อหาในการทำบล็อกสไตล์นี้จะมีหลากหลายนะครับเช่นการแสดงเจตจำนงว่าแบรนด์ของคุณคืออะไรและต้องการทำอะไรผู้บริโภคจะได้ประโยชน์จากสินค้าของคุณอย่างไรสัมภาษณ์ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรและสไตล์ยอดฮิตที่เห็นใน TikTok นะครับก็คือการถ่ายเบื้องหลังการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการหลังการขายเป็นต้นและที่สำคัญนะครับต่อให้เนื้อหาจะดีเพียงใดแต่ถ้าปกคลิปสื่อสารออกมาไม่ดีคนก็อาจจะไม่เข้ามาดูก็ได้นะครับเท่านี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วครับว่าจะทำบล็อกไปสร้างคอนเทนต์อะไรบ้างไม่ได้ว่าผู้บริโภคที่เสพคอนเทนต์ของคุณอยู่อาจจะกลายเป็นผู้ซื้อในอนาคตก็ได้แต่ถ้าคุณต้องการภาพหรือวิดีโอไปประกอบบล็อกของคุณนะครับใน Shutterstock นะครับมีผลงานร้อยคุณนำมาใช้งานอยู่กว่า650ล้านชิ้นถ้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่ number 24นะครับ